สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปออกมาแแบบหลายๆค่ายมากๆเลยนะคะซึ่งทาง JYP Entertainment เนี่ยนะคะก็ได้มีการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปออกมา มาอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยนะคะก็ได้เปิดตัวออกมาภายใต้ชื่อที่มีชื่อว่า JYPN นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวสมาชิกออกมาแล้ว6คนนะคะแต่ว่าแฟนๆก็ยังมีการคาดเดานะคะว่าวงนี้เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอลุ้นรายละเอียดต่างๆนะคะที่จะมีการเปิดเผยออกมานะคะทั้งคอนเซปต์ของวงนะคะหรือว่าอาจจํานวนสมาชิกของวงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาทุก ทกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับสมาชิกนะคะที่มีการเปิดตัวออกมาแล้วนะคะ ในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับ3คนนะคะที่ถือว่าเป็น3คนที่มีการเปิดตัวออกมาเป็น3คนแรกเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกในวงออกมาชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ทางค่ายเนี่ยนะคะมีการเปิดตัวออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถนะคะทั้งในด้านของการร้องแล้วก็การเต้นของสมาชิกในวงนะคะ ก็สําหรับวงนี้นะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวงนที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการร้องแล้วก็การเต้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการติดตามถึงกระแสของวงนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดตัวออกมาเนี่ย วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจอยู่เยอะพอสมควรนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะรวมทั้งมีการคาดเดาไปถึงคอนเซปต์ของวงอะไรต่างๆนะคะก็เหมือนว่ามีการคาดเดาว,ว่าวงนี้เนี่ยอาจจะมี่าถึงคอนเซปต์เกี่ยวกับคล้ายๆกับวง Li ต t l e m i ิกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะสําหรับวงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของแฟนๆนะคะที่มีการติดตามกันนะคะยังไงเราก็จะต้องมารอลุ้นกันอีก ครั้งนะคะตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทาความรู้จักกับ3มสมาชิกนะคะที่มีการเปิดตัวออกมาเป็น3คนแรกนั่นเองนะคะสําหรับคนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือจินนี่นั่นเองสําหรับจินนี่นะคะหลังจากที่แบบหลายๆคนได้เห็นคลิปนะคะที่เหมือนว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการเต้นแล้วก็การร้องเลยนะคะสําหรับคนนี้ก็ถือว่าหลังจากที่มีการเปิดตัวหลายๆคนก็พูดถึงนะคะแล้วก็ถือว่ามีอีกคนหนึ่งที่กระแสดี มากๆาเลยสำหรับจินนี่นะคะจินนี่นะคะเกิดวันที่16เมษายนปี2004นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เกิดปี2004เธอเนี่ยนะคะก็มีทั้งคลิปที่เป็นคลิปเดียวแล้วก็คลิปที่มีการเต้นรวมกับจีอูแล้วก็กยูจินด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เห็นถึงความสามารถของเธอแล้วก็กระแสของเธอนะคะที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะจินนี่เรามองว่าจินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของรอยยิ้มมากๆเพราะว่าเรามองว่าเธอเป็น คนหนึ่งนะคะที่แบบรอยยิ้มค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแล้วแบบสดใสนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะก็จีนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็น่านจะชื่นชอบเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับคนต่อไปนะคะก็คือ จีอู U, นั่นเองสําหรับจีอูนะคะเธอก็แบบว่ามีคลิปที่เป็นคลิปของในเรื่องของการเต้นของเธอเนี่ยปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะทั้งเป็นคลิปที่เต้น3คนกับจินนี่แล้วก็กายูจินแล้วก็รวมทั้งเป็นคลิปที่มีการเต้น2คนนะคะกับกายูจินเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เยอะนะคะสําหรับคลิปที่มีการปล่อยออกมาแต่เราอยากแต่เราชื่นชอบในเรื่องของการร้องของจีอูนะคะเพราะว่าจีอูเนี่ย G U, เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีเสียงร้องที่แบบว่าเป็น เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะถ้าใครที่ได้เห็นคลิปในด้านของการร้องของเธอก็น่าจะชื่นชอบเสียงของจีอูอยู่พอสมควรนะคะก็คือที่แรกนะคะเรามองว่าจีอูเนี่ยจะเป็นแบบว่าเมนแดนหรือเปล่าเพราะว่าคลิปเต้นของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหลังจากที่แบบว่าได้ยินเสียงของเธอในการร้องเพลงเนี่ยนะคะก็มองว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบออร่าเดอร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแบบว่าเก่งมากๆเลยนะคะในเรื่องของการร้องแล้วก็เทคนิคดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็คนต่อไปนะคะกระยูจินสำหรับกยูจินนะคะเกิดวันที่26พฤศภาคม2006นะคะก็ตอนนี้นะคะใน6สมาชิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นน้องเล็กเลยนะคะกะยูจินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่ามีความวิชวลมากๆเลยนะคะเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโดดเด่นในเรื่องของการเต้นแต่ว่าในเรื่องของการร้องเนี่ยก็มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสียงใสๆหวาน ของกยูจินเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับความาชื่นชมเธออยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะแม้ว่าตอนนี้นะคะแบบว่ารายละเอียดอะไรต่างๆก็ยังไม่มีการปล่อยออกมาชัดเจนยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงทั้ง3คนนี้นะคะก็ถือว่าเป็น3คนที่ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยนะคะในตอนนี้ยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอติดตามวงกันต่อไปนะคะว่า วงจาก JYP เกล r o ุ p น้องใหม่วงนี้นะคะก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าให้เราได้ติดตามกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาชิกในวงนะคะหรือว่าเกลูกุวงใหม่ของ JYP นะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ